กันนะครับเรื่องจุดยืนของพี่น้องเกษตรกรการยกเลิกทั้ง3สารที่ว่าเนี่ยก็ต้องส่งผลกระทบแน่นอนนะครับเรื่องของราคาตนน้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือจะไปใช้สารตัวไหนที่มันจะเทียบเคียงกับสารตัวเดิมได้ <Okay. S 1> นะครับจุดยืนของพี่น้องเกษตรกรจากสมาคมและสมาพันธ์พืชเศรษฐกิจหลักไม่ว่าจะเป็นพืชสวนปาล์มน้ำมันมันสําปะหลังอ้อยแล้วก็ข้าวโพดร,รวมไปถึงตัวแทนจากสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยนะครับก็บอกว่าการห้ามใช้สารคลอพริฟอส แรคอนและกลโฟเสตภายในวันที่1ทธันวาคม2562นั้นก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อเกษตรกรโดยตรงเนื่องจากเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเช่นมันสำปะหลังอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวโพดตอนนี้ยังมีความจำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่ายังไม่มีสารใดที่มีคุณสมบัติและราคาเทียบเท่ามาทดแทนได้โดยเฉพาะพาราคอตซึ่งมองว่า หากมีสารมาทดแทนก็จะมีราคาที่สูงกว่าถึง6เท่าเลยนะฮะทำให้เกษตรกรต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกนะครับและหากต้องยกเลิกวันที่1ทธันวาคมนี้ทันทีรัฐจะต้องสูญเสียงบประมาณในการจัดการสินค้าคงค้างเนื่องจากไม่ให้เวลาจัดการสต็อกที่ปัจจุบันนั้นมีมากอยู่ถึง40,000ตันและก็อยู่ในมือของเกษตรกรกว่า10,000ตัน ทั้งค่าทำลายสารเคมีกว่า5,000ล้านบาทค่าขนย้ายและดูแลรักษา5,000ล้านบาทค่าชดเชยให้เกษตรกรนะครับอีกกว่า500,000บาทต่อ1ตันแล้วก็จะกลายเป็นช่องทางให้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรปลอมและสินค้าผิดกฎหมายได้ทะลักเข้ามาอย่างแน่นอนครับ